วันนี้เองนะคะต้องยอมรับว่าหลายคนรอจับตาการเลือกตั้งสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าผลที่เป็นทางการยังไม่ออกไม่มีสำนักไหนฟันธงเลยนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้นำแต่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะเทไปในฝั่งของโจไบเดนที่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเนื่องจากขาดอีกไม่กี่คะแนนนะคะก็จะได้270เสียงแล้วค่ะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันสักหน่อยนะคะมีตัวเลขนะคะสำหรับคะแนนล่าสุดซึ่งอาจจะไม่ได้แปลงจากในส่วนของคืนที่ผ่านมามากนักนะคะก็คือทางด้านของโจไบเดนยังนำอยู่นะคะแล้วก็ถ้าไปดูสวิงสเตทหลายแห่งนะคะโจไบเดนก็ตีตื้นขึ้นมาได้ในช่วงท้ายแต่ที่น่าสนใจคือซีเนตนะคะหรือว่าสภาสูงค่ะซึ่งตอนนี้เองต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีความเท่ากันนะคะทั้งฝั่งของเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันจึงอาจจะเป็นกริดล็อกนะคะหรือว่าอย่างที่หลายคนคาดการก็คือเดโมแครตครองสภาล่างริพับลิกันครองสภาสูงซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราก็คงต้องมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้จริงๆแล้วนะคะเรามีเสียงนะคะของโจไบเดนนะคะที่เขาออกมาพูดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในหลายมิติทีเดียวเขายังไม่ได้เคลมนะคะว่าเขาเป็นเดอะวินเนอร์แล้วนะคะแต่เขาออกมาบอกให้คนอเมริกันรอกันสักหน่อยเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างค่ะ So I ask everyone to stay calm all the people to stay calmThe process is working. The count is being completed. And we'll know very soon. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted.And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world.Democracy sometimes messy นะคะคือมีความเป็นไปได้ทีเดียวค่ะว่าประชาธิปไตยบางครั้งมันก็อาจจะวุ่นวายสักหน่อยเหมือนเช่นในครั้งนี้เป็นต้นนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเขายังไม่ได้เคลมว่าเขาเป็นผู้ชนะนะคะแต่มีสำนักข่าวต่างประเทศก็เห็นแล้วนะคะว่าเขาเปิดเว็บไซต์นะคะสำหรับการเป็น President เนี่ยรอแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูกันสักหน่อยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นสีสันที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาทวีตนะคะบางทวิตเตอร์เนี่ยทางด้านของTwitter เองจำเป็นต้องติดคอชั่นไว้ด้วยแต่ทวีตนี่แหละค่ะที่รีทวีตมากถึง 370,000 รีทวีตนะคะ Stop the count นะคะหยุดนับได้แล้วนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทวีตเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแต่ท่านราวไปดูของโจไบเดนเพิ่งจะเมื่อเช้านี้เองบอกว่า every vote must be counted แปลว่าอะไรก็ทุกโหวตจำเป็นต้องเขาพูดง่ายๆเลยนะคะว่าก็ตีกันไปตีกันมาเนี่ยแหละค่ะผ่านโลกโซเชียลแม้ว่าจะยังไม่ได้บทสรุปก็ตามแต่ถือเป็นสีสันที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ลองมาไล่เรียงกันสักหน่อยนะคะ CNN เขาบอกไว้แบบนี้บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้จะยังไม่รู้ผลนะคะว่าใครได้เป็นผู้นำคนต่อไปอย่างเป็นทางการแต่ตลาดหุ้นหรือ Wall Street นั้นตอบรับแล้วก็ฉลองไปเรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าฉลองในมิติไหนก็ดูจากตลาดหุ้นได้เลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาพาไปดูภาพรวมการลงทุนก่อนตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่2แล้วแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์ถ้าไปดู S&P 500ขึ้นมาแล้ว 7% นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นไปอีกเกือบ 2% ด้วยกัน Nasdaq เนี่ยก่อนหน้านี้ขึ้นไป 4%ล่าสุดขึ้นไปอีก 2.5% นะคะรวมๆแล้วก็ร่วม 7% ส่วนดาวโจนส์เองนะคะก็ขยับขึ้นไปประมาณ 2% ด้วยกันต้องยอมรับนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับเชิงบวกแรงทีเดียวไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างดีกว่านะคะก็สดใสเช่นเดียวกันแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะหรือว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศแต่ว่าทางด้านของความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งดูเหมือนเป็นปัจจัยนำนะคะทางด้านของ DAX นั้นขยับขึ้นไปเกือบ 2% ฟุตซี่ร้อยอังกฤษก็ขึ้นไป 0.39% CAC 40ฝรั่งเศสก็ขยับขึ้นไป 1.24% นะคะมาดูตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยไม่น้อยหน้านะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียค่ะตลาดหุ้นเอเชียก็สดใสได้ตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าไปดูเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวนะคะขึ้นมาถึง41จุดนะคะหรือประมาณ 3.4% นะคะแล้วถ้าเราไปดูดัชนีที่ปิดได้ 1,264 จุดหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าโหช่วงก่อนนี้ที่ลงไปหลุด
2002เนี่ยก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่พอตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่ CNN วิเคราะห์ไว้นะคะว่าทำไมตลาดหุ้นเฉลิมฉลองก่อนที่จะรู้ผลการเลือกตั้งประเด็นแรกเลยนะคะถ้าเราไปดูแล้วนะคะจะพบว่าแม้ว่าจะไม่มี blue wave เกิดขึ้นก็คือไม่มีโอกาสนะคะที่สองสภาจะครองด้วยพรรคเดียวคือพรรคเดโมแครตแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูการมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในครั้งนี้ถึง150ล้านคนบวกกับ S&P 500ที่ขึ้นมา 7% ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งรอบ88ปีเลยนะคะหรือนับตั้งแต่ปี1932ค่ะถามว่ามีปัจจัยบวกอะไรบ้างนะคะ CNN รายงานหลายมิติค่ะ1คือปัจจัยบวกก็มาจากแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าจะออกมาแน่ๆแม้ว่าจะไม่มีจำนวนมากถึง 4-5 ทริลเลียนแต่อย่างน้อยๆน่าจะได้เห็น2ทริลเลียนนะคะและแพ็คเกจนี้เองนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่อาจจะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองค่ะนั่นคือประเด็นแรกนะคะคือสติมูลัสแพ็คเกจออกมาแม้จะออกมาไม่เยอะแต่เฟดก็จะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยซึ่งดีต่อการเงินการลงทุนนะคะประเด็นที่2ค่ะก็คือเรื่องของมาตรการภาษีของโจไบเดนเองนะคะที่ถ้าเป็นบลูเวฟหลายคนก็กังวลเนาะว่าเขาจะไปขึ้นภาษีนิติบุคคลนะคะไปปรับเรื่องของฐานภาษีบุคคลธรรมดาให้กลับมาเป็นระดับเดิมหรือแม้แต่เรื่องของมาตรการที่ค่อนข้างสุดโต่งซึ่งถ้าเป็น2สภาความเป็นไปได้ที่จะสุดโต่งลดลงทันทีนะคะซึ่งก็น่าจะมีการเขาบอกว่าน่าจะดายที่ซีเนตคือตายที่ซีเนตแหละคือสภาสูงไม่น่าจะยอมให้ผ่านแบบนี้เป็นต้นนะคะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือหุ้นเทคโนโลยีค่ะก่อนหน้านี้โจไบเดนพูดชัดนะคะว่าถ้าเขามาเนี่ยก็จะมาจัดการกับคนที่ครองอำนาจตลาดนะคะในส่วนของหุ้นเทคขนาดใหญ่ก็เลยปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยแต่ล่าสุดต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าถ้าครองด้วย2สภาก็ทำให้มาตรการต่างๆที่เขาอาจจะสุดโต่งเกินไปไม่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวกค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือโดนัลด์ทรัมป์ไม่น่าจะยอมง่ายๆเพราะถ้าสังเกตเองนะคะเขาประกาศชัยชนะตั้งแต่ผลเนี่ยยังไม่ได้นับไปในสัดส่วนที่มากเพียงพอเลยนะคะและนอกจากนี้เองมีความเป็นไปได้ที่เขาจะฟ้องศาลนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ถูกต้องหรือว่ามีการโกงการเลือกตั้งซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็จะทำให้ระยะเวลาในการจะทราบว่าใครเป็นผู้นำสหรัฐที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปอย่างน้อยๆ2เดือนด้วยซ้ำนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือ JP Morgan Chase & Co ค่ะบอกไว้แบบนี้ว่าแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รู้ผลการเลือกตั้งในเร็ววันนี้แต่คาดว่าก็ไม่น่านานมากนักซึ่งเราก็ต้องเกาะติดกันต่อเนื่องในประเด็นนี้ด้วยนะคะ